Morning และสวัสดีเพื่อนทุกคนครับก่อนที่ไปเริ่มรายการเราก็มาอัปเดตหน้าเทรดที่เราให้ไว้เมื่อวันก่อนนะครับเริ่มจากตัวไหนดี ILM Index Living More เป็นการพักตัวนะครับAdvice เนี่ยพักถือว่าค่อนข้างลึกมีโอกาสเสียทรงได้นะฮะ Stop Loss นี่ต้องมีแล้วนะ Stop Loss ต้องเข้าแล้วจะอยู่ที่ 4.12 นะครับ Advice ห้ามหลุดนะBTG สวยพักดี ITEL สวยพักดีครับ ASK ไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเกิดหลุด 17.2 ต้องถอยครับ VGI พักดีครับ SCGD โอ้โห V-shape เรียบร้อยนะตามได้เลยนะครับ Marie อย่างนี้ V-shape เรียบร้อยสวยนะครับ Trinity พักสวย JSP พักตัวมีอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยเอาจริงถ้าเกิดเล่นเดเทรดมันจบแล้วนะเพราะตัวนี้เราหวังเล่นไวใช่ไหมเออนี่ก็น่าจะเทรดทำกำไรไปแล้วนะครับแบมพักโอ้โหสวยมากนะ 9.95 เดลต้าก็โอ้ก็ไม่ได้แย่นะครับการพักในตำแหน่งนี้สูงกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำนะก่อนจะไปดูหุ้นดิสแกนของวันนี้ก็ไปอัปเดตตัวเซตก่อนเนาะอ่ะเห็นไหมเป็นตามที่คาดนะครับมันเป็นลักษณะของการดึงหลอกจริงๆนะก็หลังจากนี้ก็ย่อลงซึ่งเราก็มองว่าน่าจะหลุดตรงนี้เลยครับ1372โอเคนะฮะซึ่งแน่นอนในเซตแต่เซต50มันเขียวปะมันเฮ้ยมันปิดตัวจิได้ด้วยเหรอวะโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะปิดอ๋อเกือบโดจิงงเลยคือมันห่างจากโดจิโอ้นิดเดียวจริงๆนะฮะนะตรงนี้นะครับตรงนี้เนื่องจากมันยืนไม่ได้นะครับผมก็จะมองว่าเป็นโอกาสของการไล่ลงต่อก็จะเป็นการซึมนะครับก็ยังคงมองช็อตเหมือนเดิมนะครับโดยที่ฐานตรงนี้คิดว่าหลุดแน่ๆก็ทำกำไรกันผมคิดว่าน่าจะเกิน10จุดนะครับสำหรับเกมนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูหุ้นดิสแกนของวันที่25กันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์วันจันทร์ที่25มีนาคมปี2567นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะหุ้นที่ต้องเตือนนะครับชุดแรกคือ CCET อันนี้จบเกมแล้วนะอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับไม่ควรยื้อไม่ควรล้างไม่ควรเล่นไม่ควรไปรับนะฮะ ERW เนี่ยยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวลงไปเรื่อยๆนะครับฐานเขาจะอยู่ประมาณ 4.2 บวกลบนิดหน่อยนะฮะถัดมานะครับBCPG ตรงนี้ผมเกรงนะครับว่ามันจะเป็น A shape ซึ่งมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาค่อนข้างลึกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นอาจจะต้องเตรียมถอยไปก่อนนะครับ Stop Loss ก็45ใช้ได้นะครับต่อด้วยตัว Sabina ยังไม่ฟื้นนะฮะ Sabina เนี่ยเอาจริงๆถ้าทำฐานสัก23นิดๆเนี่ยน่าสนก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะไปทำฐานตรงนั้นไหมหรือว่าจะหลุดแต่ถ้ายิ่งหลุดก็น่าจะดีนะผมเชียร์ลงเลยนะสำหรับซาบีน่าก็ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับต่อด้วยตัว PSL อันนี้ก็จบเกมนะครับ
เนี่ยจบเกมแล้วฐานอยู่ 7.45 แต่อย่าไปรอเลยนะครับก็ในตลาดมีหุ้นหลายตัวเนาะเซเป้เนี่ยจบเกมเหมือนกันไอ้นี่เอเชฟชัดเจนนะครับรีบถอยนะฮะมีโอกาสที่จะไปฐานเขาอาจจะไปต่ำกว่า85ก็ได้นะครับถัดมาเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดเริ่มเลยนะครับตัวแรกคือ BLC BLC เนี่ยพักตัวนะครับเป็นโซนสะสมสต็อปลอสจะอยู่ที่ 4.98 นะแนวต้านผมมองนู่นเลยฮะ 5.65 มีอัพไซด์มากพอสมควรตรงนี้สต็อปลอสใกล้มากนะครับก็คือสมมุติว่าซื้อที่ 5.15 ใช่ไหมครับสต็อปลอสก็จะอยู่ประมาณ17สตางค์แค่นั้นเองนะครับแนวต้าน65เนี่ยก็จะมีอัพไซด์ประมาณ50ตังค์ก็เกมนี้นะครับ Risk Reward ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถัดมาคือ Mac Mac เนี่ยเกิด V shape ชัดเจนครับเวลา Mac เกิด V shape เนี่ยมันจะชอบทำท่านี้นะอ่ะผมอยากให้ดูนิสัยมันก่อนนะโดยปกติเลยเนี่ย Mac เนี่ยเวลาอันนี้คือโลก่อนหน้าเนาะนี่ขึ้นนะครับพักทะลุขึ้นมาแล้วก็หลุดเห็นมั้ยMac จะชอบเป็นอย่างนี้นะฮะลงมาแล้วก็หลุดพอหลุดปุ๊บดึงกลับเลยนะครับก็คือสร้าง V shape แล้วก็ดึงกลับเลยภาพเนี้ยนะเป็นภาพเดียวกันก็คือโลเห็นไหมเห็นโลไหมฮะแล้วก็หลุดโลแล้วก็ดึง V shape นะครับซึ่งนะในความเป็นจริงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮได้ด้วยซ้ำนะครับก็คือ 14.9 แต่ตรงนี้ก็เอาเป้าสัก 14.5 อะไรเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่ในโซน 14.5 เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงว่าการพักฐานเขาเป็นแบบไหนนะแต่ Mac เนี่ยแนวโน้มมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อ่านค่อนข้างง่ายนะครับพอเกิด V shape เนี่ยหลุดโลเกิด V shape แล้วก็ปังแล้วก็ดันอย่างนี้เลยนะนี่หลุดโลนะครับหลุดโลเกิด V shape ดันอย่างเดียวอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างอ่านง่ายนะครับสำหรับ Mac ต่อด้วยตัว SMT อันนี้ขึ้นย่อยกับตัวเรียบร้อยนะครับวาง stop loss ที่ 2.80 ได้เลยก็ถ้าจะเรียกว่าไง SMT ใครที่ไม่มีเวลาเฝ้าเนี่ยเหมาะนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าแนวต้านก็อยู่ประมาณ 3.2 ถึง 3.4 เมื่อกี้ลืมให้ stop loss max ใช่ไหม stop loss จะอยู่ที่ 13.2 นะครับSMT ให้ stop loss ไปแล้วเนาะที่ 2.8 ก็อันนี้จะรันไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาในการรัน 2-3 สัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับต่อด้วย AIT ทรงนี้อย่างสวยแล้วก็ในชุดขึ้นย่อยนี่ถือว่ามีการกลับตัวอีกแล้วนะครับการกลับตัวในโซนพักข้างบนเนี่ยมีโอกาสที่จะเทสไฮนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่มองว่าเป็นการเทสไฮนะยังไม่ได้มองว่ายืนได้เพราะว่ามันยังไม่ยืนแบบเบรกนะครับก็เดี๋ยวเขายืนเหนือ 4.78 เป็นแท่งเขียวนะขอแท่งเขียวนะฮะยืนเหนือ 4.78 เป็นแท่งเขียวก็น่าจะไปต่อแนวต้านถัดไปก็มองที่จิตวิทยาก่อนนะครับที่5บาทนะแล้วก็ตัว iNet นะครับ iNet เนี่ยดูภาพเขานะครับไอ้เนี่ยเป็นการขึ้นมาเทสโซนสเปดก็คือจาก 4.98 นะครับไปที่5บาทมันจะเปลี่ยนสเปดจาก2สตางค์ไปเป็น4สตางค์ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะครับการที่จะขึ้นไปเทส5บาทเนี่ยแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับโดยส่วนมากเลยมันจะย่อครับมันจะย่อแล้วก็เป็นการย่อเพื่อไปต่อเพราะฉะนั้นในเกมเนี้ยยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเล่นก็ได้นะครับอยากให้รอดูจังหวะของการย่อนะครับถ้าจะรอซื้อให้รอซื้อย่อและมีการกลับตัวถ้าเกิดไพรแอคชั่นเมื่อไหร่ในชุดของการย่อตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งซื้อผมเดาเอานะครับผมเดาเอาว่าโซนซื้อเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆ5บาทท้วนหรือไม่ก็ 4.98 อะไรแถวๆนี้นะครับ Stop Loss ของ iNet เนื่องจากนะครับจุดซื้อมันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสต็อปลอสจริงๆอ่ะมันต้องมาตั้งในโซนของการพักตัวนะครับแต่ตรงนี้เลยเนี่ยเราก็ต้องใช้โลก่อนหน้านะครับก็คือ 4.76 นั่นเองถัดด้วยตัว iTail นี่เกิด V shape แล้วนะครับก็มุมมองผมนะครับน่าจะขึ้นไปเทสแถวนี้ได้ครับ 20.6 มีอัพไซด์ประมาณ1บาทนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 18.9 ต่อด้วยตัวสวัสดิ์เปิดเกมได้ค่อนข้างสวยแล้วก็น่าสนใจนะครับแต่สวัสดจะเป็นหุ้นที่ไปช้าๆเช่นกันนะครับใครที่ไม่มีเวลาอาจจะมองสวัสดไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดซื้อนะครับ
อยากให้รอจังหวะของการย่อแต่ผมคิดว่ามันย่อไม่ลึกนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ41นะครับจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อก็รอดูนะครับแล้วก็แน่นอนก็สต็อปลอสจริงๆอ่ะมันจะต้องวางไว้ตำแหน่งของการพักตัวซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้สต็อปลอสที่แนวเก็บไว้ก่อนนะครับก็คือประมาณ40บาทถ้วนนะฮะต่อด้วยตัวสุดท้ายนะครับ SCGD ตัวนี้นะครับผมพูดมาตั้งแต่โซนข้างล่างแล้วเรารู้ก่อนที่มันจะกลับตัวเสียอีกนะครับเพราะว่าดูจากนิสัยพอขึ้นมาพักแล้วก็เตรียมฐานขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันจะเป็นการพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ stop loss ล่าสุดก็จะวางไว้ที่ 7.7 แล้วก็ลุ้น break high ไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับแผนวันนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่จะไปเฝ้านาเทศสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับช่วงตอบคำถามเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ถ้าถามผมว่าชอบตัวไหนนะชอบตัวไหนผมให้2ตัวแล้วกันนะครับเป็นเกมช้าแล้วก็เกมไวถ้าเป็นเกมไวผมมองแม็กนะครับก็รันอาจจะเป็น 14.5 จนถึง 14.9 เป็นไปได้แล้วก็เผลอๆอาจจะเบรกเลยก็ได้นะครับส่วนเกมช้าผมจะมองตัว iNet แต่จริงๆสวัสดก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว iNet เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับต้องรอการย่อมาก่อนย่อทำฐานแล้วก็ไปนะครับจังหวะซื้อไม่ใช่วันนี้แน่นอนนะครับอาจจะอีกสัปดาห์หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็อยากให้เฝ้ารอดูนะครับแล้วก็ตัวสวัสดก็ภาพเดียวกันฮะผมคิดว่าอาจจะสัปดาห์หนึ่งฮะกว่าที่จะเจอแท่งที่มันจะเป็นไพร์แอคชั่นกับตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดของการตอบคำถามนะครับแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามนะครับเรามีปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้นะในสมาชิกเนี่ยเราจะมีการวัดแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นให้นะครับเช่นอย่างคลิปล่าสุดนะครับผมทำการประเมินหุ้น SAK หรือว่าหุ้นศักดิ์สยามนะครับแผนระยะในการเทรด 3-6 เดือนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ค่อนข้างครอบคลุมนะเราเล่าให้ฟังตั้งแต่พื้นฐานยันเทคนิคอลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจในระยะเวลาประมาณเนี่ยฮะคลิปหนึ่งก็ประมาณ 10-15 นาทีแถวๆนี้นะครับนี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบไปไล่ตอบคำถามเนาะเป็นคำถามแบบมีน้องสนใจอยากจะดูเปรียบเทียบแบบเนี้ยถ้าเป็นสมาชิกก็ถามนี้เข้ามาได้เลยครับผมก็จะไล่ทำคลิปให้ตามลำดับเลยนะครับว่าเราก็จะประเมินให้ดูแบบอย่างเงี้ยสนใจ3ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ประเมินดูพื้นฐานเป็นยังไงเทคนิคเป็นยังไงตัวไหนที่น่าสนใจมากที่สุดแล้วก็ทำการตีมูลค่ามันออกมานะครับใครที่สนใจอยากจะได้เนื้อหาประมาณนี้นะครับสามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าสมัครวันนี้คุณก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าได้ประมาณ200กว่าคลิปเลยนะในเพลย์ลิสต์สอนหุ้นซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2นะครับใครที่สนใจก็กดได้หรือว่าสอบถามได้ที่ LINE @moneyhero นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามเนาะสวัสดีครับอาจารย์พืชสวัสดีครับผมขอสอบถามครับบริษัทที่มีการซื้อหุ้นของตัวเองคืนเขาทำเพื่ออะไรแล้วแต่ละบริษัทที่เขาซื้อหุ้นคืนเขามีเหตุผลเดียวกันไหมครับอันนี้ก็ขอตอบก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยโดยหลักการในการซื้อคืนนะครับมันจะมีการเขียนอธิบายไว้นะว่าเขาซื้อไปเพื่ออะไรเข้าใจไหมครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนเขาซื้อคืนเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยจะมีเหตุผลเดียวกันไหมก็ไม่รู้นะครับมันอันนี้มันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เลยนะที่ผมเห็นก็เป็นการซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินก็จะเป็นซื้อแล้วสุดท้ายก็เอามาขายคืนในตลาดที่เห็นส่วนมากนะแต่ถ้าบอกว่าทุกบริษัทมีเหตุผลเดียวกันไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่เจ้าของกิจการหุ้นทุกตัวเอางี้ดีกว่านะเขาซื้อที่หน้ากระดานหรือหลังบ้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อที่หน้ากระดานนะครับซื้อหลังบ้านนี้น่าเกลียดผมบอกเลยว่าน่าเกลียดมากนะถ้าแบบซื้อบิ๊กล็อตนะครับก็โดยส่วนมากนะครับที่เจอก็คือเป็นการซื้อที่กระดานเลยนี่แหละนะจะมีผลอย่างไรกับราคาหุ้นในอนาคตครับเอาเป็นว่าในปัจจุบันแล้วกันไม่ต้องไปมองในอนาคตหรอกนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนนะครับมีพฤติกรรมในการซื้อหุ้นคืนผมสามารถตอบได้เลยครับว่าส่วนมากครับประมาณ95หรือ 98% เลยนะฮะจะเป็นหุ้นที่ทิ้มที่ทิ้มเหมือนกันที่ทิ้ม ที่ทิ้มหน้าลงเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเจอกราฟแบบฟืบอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นหุ้นที่แบบทิ้มหน้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยภาพปัจจุบันจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับและระหว่างการซื้อหุ้นคืนก็จะโอ้โหลงแบบส่วนใหญ่ก็คือลงนะครับ
จะมีแบบส่วนน้อยแบบน้อยมากๆที่เขาจะเอาใจรายย่อยก็คือเก็บทุกวันไล่ซื้อไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้นะครับมีตัวอย่างให้ด้วยครับเขาบอกว่า SMT เนี่ยที่ออกข่าวเขาน่าจะเก็บของครบแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูเลยนะครับว่าให้ดูตรงไหนเนาะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ set.or.th นะครับแล้วก็คีย์หุ้นที่ตัวเองสนใจตรงนี้ได้เลยนะก็พอคีย์ SMT เข้ามานะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูตรงคำว่าข่าวตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นข่าวตัวล่าสุดนะสนใจยังไงก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตัวล่าสุดเนี่ยเขามีตัวนี้เห็นไหมแบบรายงานการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินอันนี้เขาจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเพื่อบริหารทางการเงินนะครับทีนี้เราก็มาดูครับตัววันล่าสุดที่เขาซื้อไปนะครับก็คือวันที่19 มีนา 2567ก็เมื่อประมาณวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาทำการซื้อหุ้นนะฮะโดยที่โครงการเนี้ยจะซื้อหุ้นไม่เกิน55 ล้านหุ้นซึ่งตีเป็นมูลค่าชำระแล้วเนี่ยประมาณ 6% ถือว่าเยอะเนี่ยแล้ววันที่ซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็คือวันที่19 มีนาจำนวนที่ซื้อคืน 200,000 หุ้นเท่านั้นเองนะเทียบกับทั้งโครงการที่เขาจะซื้อคือ55 ล้านหุ้นเนี่ยถือว่าซื้อน้อยมากๆนะครับราคาเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าจำนวนหุ้นที่ซื้อในปัจจุบันแล้วเนี่ยจาก55 ล้านเนี่ยเขาซื้อไป7 ล้าน 8 แสนแล้วคำถามคือครบหรือยังคำตอบก็หุ้ยมันอีกห่างไกลมากๆครับตอนนี้น่าจะซื้อได้ประมาณ 13-14% เท่านั้นเองของจำนวนทั้งหมดที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็นี่มูลค่าที่เขาซื้อคืนทั้งหมดก็ประมาณ27 ล้านบาทก็ประมาณนี้เนาะก็มีคำถามไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบป่ะเขาน่าจะเก็บของครบแล้วใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับเพิ่งเก็บได้นิดเดียวนะมีผลอย่างไรต่อราคาหุ้นมาดูครับ SMTนั่นไงนะแต่เป็นหุ้นติดสแกนด้วยนะแต่ว่ามันเป็นการกลับตัวบู๊ดแบบไปกลับข้างล่างนู่นนะฮะก็อย่างนี้ต้องบอกตรงๆนะครับเป็นหุ้นที่ทิ่มหัวลงเห็นไหมภาพของการซื้อคืนเนี่ยจะเป็นภาพในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดเนาะว่า SMT เนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นย่อยก็จริงนะครับแต่การกลับตัวขึ้นย่อยมันไม่ได้เป็นการยืนยันว่าขึ้นกลางแล้วก็ขึ้นหลักจะมีการกลับตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบสั้นๆนะครับแต่เนื่องจากผมบอกว่าชุดนี้มันมีการพักตัวที่ค่อนข้างนานก็เดาว่าอันนี้มันก็น่าที่จะนานเหมือนกันก่อนที่จะมีการกระชากขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้ามีการกระชากขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะ take profit ได้เลยเนาะไปครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคำถามแรกมาก็สนุกแล้วนะฮะอาจารย์คะ 24CS ทุน 1.6 ต้านยัง 1.8 เหมือนเดิมไหมต้านยังคงเป็นใช่ครับ 1.8ต้นทุน 1.6 ก็คือเป็นการซื้อโซนพักโซนนี้เนาะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับต้นทุนไม่ได้แย่อะไรเนาะ BVG ทุน 5.95 BVG 5.9 ตอนนี้ 5.6 นะฮะซูมดูครับถ้าโอ้ขึ้นไม่สวยนะมี rejection แต่ก็ไม่สวยนะวางสตอปลอสไว้ที่ 5.40 นะครับขอแนะนำ TLI TLI นี่น่าจะกำลังทำฐานอยู่นะครับนี่นะเป็นชุดของการทำฐานซึ่งชุดนี้สามารถย่อได้ลึกสุดใจเลยนะอาจจะย่อมาที่ 8.5 ก็ได้ 8.4 ก็ได้ไม่ใช่โซนเล่นนะฮะเป็นโซนรอนะครับต้องรออย่างเดียวขอแนะนำ Plus อุ้ยโอ้สวยมากนะครับเป็นลักษณะของการพักซึ่งแท่งนี้มันพักมา1 2 3 4พักมา4วันแล้ววันนี้น่าสนใจมากนะถ้าตลาดดีผมคิดว่ากระชากขึ้นไปเลยนะครับโดยที่แนวต้านของ Plus เนี่ยผมให้ไว้ที่จริงๆอ่ะแนวต้านแรกมันผ่านมาแล้วเนาะมันถึงมาแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 8.8 นะครับขอแนวรับต้านและแนวโน้ม THREL นี่ถามมาทุกวันเลยนะ THREL ทรงยังดีนะครับแนวต้านเนี่ยมองที่ 2.77 นะครับส่วนแนวรับถ้าเกิดโซนเนี้ยมันทิ้งตัวลงนะอันนี้พูดถึง worst case นะถ้ามันทิ้งตัวลงเนี่ยเราต้องไปดูการกลับตัวข้างล่างใหม่นะครับแต่ถ้ามันกระชากขึ้นเลยก็ stop loss เราจะใช้ที่ 2.18 นะครับอาจารย์พืชคะ KTB นะครับกลับตัวแล้วใช่ไหมคะรบกวนขอแนวรับแนวต้าน KTB นะครับเป็นคลื่นย่อยนะครับที่เป็นการกลับตัวนะครับซึ่งแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยครับ 16.8
ก็คิดว่าน่าจะมีการย่อก่อนที่จะขึ้นไปอีกนะฮะรบกวนถามเทรนด์อิชินะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับแนวต้านเท่าไหร่ครับและเมษาหน้าร้อนในมุมมองอาจารย์พืชน่าจะทำไฮประมาณเท่าไหร่ไม่เกี่ยวบอกเลยนะครับส่วนใหญ่มันเล่นมาก่อนเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วนะมันมีหน้าร้อนยกตัวอย่างเช่นตัวเซเป้เห็นไหมมันก็เละเทะมาแล้วนะเซเป้ถามว่าขายน้ำไหมขายถูกปะอิชิก็ขายน้ำเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูครับอิชิเนี่ยก็เนี่ยมันขึ้นมารอเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือมันยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่ามันพักตัวแบบซิกแซกไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ค่อยสวยวางสต็อปลอสที่ 17.2 ไม่ควรหลุดนะครับ BBIK ทุน102บาทนะครับสต็อปลอส 99.75 ใช้ได้ไหมทุน102บาทวางสต็อปลอส99ต้องเป็น98สต็อปลอสต้องเป็น98นะครับขอบคุณมากเลยค่ะแนวคิดเรื่องนับลมหายใจเมื่อก่อนสวดชินบัญชรได้แบบไม่ดูโผยผมสวดตาม YouTube อะแล้วสวดไปสวดมาคือ YouTube มันสวดช้าไง มันไม่ทันใจแล้วก็หลังๆมันก็ท่องเองได้นะคือไม่ได้ตั้งใจท่องหรอกแต่สุดท้ายมันมาเองนะพอมาเทรดหุ้นแบบจริงจังหัวถึงหมอนนอนหลับเลยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับกลับไปฝึกใหม่โอเคครับอาจารย์ครับอยากถามจริงๆว่าคนที่เล่น TFX แล้วได้เงินจริงหรอครับเอ้าเขาได้เงินปลอมเหรอครับหรือเขาได้เป็นอะไรอ่ะเอ้าเขาไม่ได้เงินนะครับนอกจากเจ้ามือแล้วผมไม่เห็นทางที่จะเล่นได้เงินเลยครับอ้ออย่างนั้นเหรอฮะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันไม่มีกติกาอะไรยืดเอ้าทำไมไม่มีแล้วที่วิเคราะห์ทุกวันนี้มันคืออะไรวะโอ้ยตายโอ้หรือว่าเราคงจะต้องยกเลิกการวิเคราะห์ตลาดแล้วล่ะผมว่าเพราะว่ามันไม่ได้เงินเนาะใช่ไหมมันไม่ได้เงินจริงๆด้วยมันได้เงินปลอมตายโอ้มีแต่เจ้าเท่านั้นที่ได้เงินจริงโอ้แย่เลยนะฮะอาจจะต้องไปลองดูหาแนวทางของตัวเองแล้วกันอาจจะไม่เหมาะทางนี้เนาะโอเคปล่อยให้คนอื่นเขาโดนเจ้ากินไปนะครับบ้านปูอนาคตยังน่าสนใจเทียบนะอนาคตคิดว่ายังอีกนานครับบ้านปูต้องลงให้ลึกสุดใจก่อนครับเนี่ยฮะคืออย่าเพิ่งมาหวังอะไรตรงนี้ครับฐานบ้านปูน่าจะประมาณ3บาทเนี่ยฮะ 3.5 แนวรับถัดไปอยู่ที่ 4.3 นะฮะคืออย่าเพิ่งถามถึงอนาคตอ่ะเอาปัจจุบันเนี่ยมึงอย่าสร้างโลใหม่ก็พอนะแต่คิดว่าน่าจะหลุดครับผมถ้าหนูซื้อเมก้านะหุ้นเมก้าเนาะไว้ 40.7 กิโลกรัมฮะอะไรวะนี่มันซื้อเป็นกิโลเหรอหรือซื้อยาเหรอเมก้ามันเป็นไขพวกวิตามินใช่ไหมซื้อวิตามินไว้40กิโลเหรอหรืออะไรวะ40 profitคืออะไรวะ40 profit คืออะไรวะทำกำไร45ถูกไหมไม่รู้งงเลยโอ้โหมาช็อตฟิลกูมากเลยคำถามนี้ซื้อเมกาไว้40กิโลตาย5กิโลกรัมด้วยนะ กิโลกรัมด้วยนะเว้ยโอ้ตายนี่คุณน้องพลิกวงการมากเลยฮะโอ้เราซื้อหุ้นกันเป็นกิโลมันนับยังไงวะนี่ขออนุญาตนะผมไม่รู้จริงๆนะผมขออนุญาตข้ามนะความรู้ผมอาจจะไม่ถึงโอ้ตายมันเป็นแบบหน่วยใหม่เหรอวะหรืออะไรวะฮะจะทำนายทิศทางเซตต้องตามข่าวเรื่องดอกเบี้ยเฟดด้วยครับเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญทำให้เซตดีดหรือลงได้เลยครับอ๋อเอาจริงๆผมเล่นมา14ปีแล้วอะนะผมแทบจะไม่ดูเฟดเลยแต่ว่าเราวิเคราะห์ให้ฟังทุกวันเลยถ้าตรงหรือไม่ตรงอะถ้ามันต้องเรียกว่าไงมันเป็นอย่างที่เราพูดไหมอะคือน่าจะประจักษ์ด้วยสายตาอยู่นะแต่ว่าเฟดน่ะผมไม่ได้ตามจริงๆขออภัยนะฮะนะขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้ลักษณะของการเป็นกราฟซ้อนกราฟแผนซ้อนแผนอีกทีนึงว่ามึงจะหลอกกินเงินกูยังไงเหมือนที่คุณพี่นิดพิมพ์มาว่ามีแต่เจ้ากินอ่ะต้องมาซ้อนแผนว่ามึงจะหลอกกินเงินกูยังไงเพราะว่าในตัว
ดัชนีเนี่ยเวลาจะหลอกกินกันอ่ะมันต้องหลอกแบบทะลุขึ้นไปแล้วก็ดึงกลับเห็นไหมและทุกแผนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าทะลุแรกอ่ะไม่ว่ามึงจะทะลุขึ้นหรือว่าจะทะลุลงอ่ะมึงอย่าเพิ่งเล่นให้ไปรอเล่นก๊อกสองเออโอเคนะครับแต่ก็อ่ะอยากตามเฟดก็ตามไปแล้วกันนะครับมันก็อาจที่จะช่วยได้เนาะแต่ผมไม่ต้องการนะครับอ่ะผมข้ามไปเลยเนาะหมดแล้วนะครับสำหรับคำถามวันนี้สนุกมากเลยอ่ะประทับใจคำถามเมก้า40กิโลนะ เป็นคำถาม of the day เลยนะครับผมงงมากเลยเดี๋ยวในอนาคตผมคงต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับว่าซื้อให้ได้40โลเนี่ยมันจะต้องซื้อยังไงนะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากไปอย่าลืมกดเอาไว้นะฮะปุ่มสมาชิกนะครับตรงนี้มีค่าสมัครเนาะพูดตรงๆนะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นเองก็แนะนำว่าควรสมัครไปดูครับแล้วถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยไม่คุ้มก็ไม่ต้องสมัครต่อครับแต่ถ้าคิดว่าคุ้มค่าแล้วอยากได้อัปเดตแบบทุกวันเลยก็สามารถที่จะสมัครอย่างต่อเนื่องได้คุ้มค่าแน่นอนครับกับเดือนแค่300บาทเท่านั้นเองคงต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย